ไปดอยดอยดาวดอยผาหม่นสวย yes นี่ปกติต้องสเตย์เสียงประมาณไหนคะ yes แล้วถ้าเกิด yes แบบผู้ชายขอแต่งงานนะคะ yes สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ๊กทูเกิลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแหมมาถึงก็ให้รีบให้กดก่อนเลยวันนี้เราพามาเที่ยวเหมือนเดิมค่ะและตอนนี้เราก็ได้เดินทางนะคะดิฉันนะคะแม่ตุ๊กเนี่ยนะคะขับรถมานะคะจากกรุงเทพประมาณ 11-12 ชั่วโมงนะคะตอนนี้มาถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่นางนอนแคมปิ้งวิวนะคะโอ้ดูสิทั้งหมดนี้เลยนะหมดนี่นู่นๆๆๆจะถึงภูเขานู้นเลยนะคะแล้วก็นู่นๆๆๆๆๆๆเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะมาถึงแล้วประทับใจมากตอนแรกว่าจะพาไปเที่ยวนู่นนี่แต่ว่าเปลี่ยนใจละพาทัวร์รีสอร์ทก่อนเผื่อใครอยากมาตามรอยนะคะจะได้เห็นภาพไปเลยเพราะว่าเขามีห้องพักแบบหลายแบบมากแล้วห้องของตุ๊กก็แบบน่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะทำไมเข้าไปแบบนั้นคะเซ็กซี่แบบเซ็กซี่โอ้โหตูดที่ไงคะซี่ค่ะโปรยดอกไม้หน่อยโปรยดอกไม้หน่อยนี่อ้าวยามบ่ายนะคะที่นางนอนแคมปิ้งวิวนะคะมีคนมาส่องรอกินด้วยเดี๋ยวเรามาดิฟกาแฟเบาๆแล้วก็กินกับafternoon tea เซตนี้นะคะเป็น afternoon coffee เนาะแต่ทีก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเผื่ออยากใครอยากกินทีถ้าพูดเรื่องดริปกาแฟเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างเชี่ยวชาญ นะคะคือจะบอกว่ากาแฟเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยจะต้องร้อนนะคะอุณหภูมิจะต้องได้รสชาติไม่เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราดริปทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราวันนั้นถ้าเราอารมณ์ดีกาแฟก็จะออกมานุ่มสบายๆแต่ถ้าวันนั้นเราเกี้ยวกราดหรืออะไรหน่อยกาแฟก็อาจจะมารสชาติรุนแรงอันนี้ทฤษฎีพูดเองถูกไหมคะน้องเหมยถูกก็จริงนะแต่เรื่องดิฟเนี่ยจริงตามมือเลยนะคะเป็นอะไรที่โอ้ถ้าผิดใช่ไหมต้องกินต้องอย่างนี้เหรอได้อยู่ค่ะแล้วตัวโยกไหมคะอันนี้ฉบับของคุณครูนะคะพอโยกแล้วมันน้ำมันกระเด็นนะคะคุณครูภาษาอังกฤษนะคะ like this yesYes นี่ปกติต้องสเตย์เสียงประมาณไหนคะ Yes แล้วถ้าเกิด Yes แบบผู้ชายขอแต่งงานนะคะ Yes แขกรับเชิญของเราใน EP กินจุกจุกย่านเจริญกรุงได้กลับมาอีกครั้งเพราะเราจะมากินจุกจุกกันที่เชียงรายและปายนะคะเชิญคุณเบ๊บดิฟเหรอคะได้เดี๋ยวขอของคุณดาวก่อนดิฟบ่อยเนี่ยจะดิฟอย่างเงี้ยดิฟอย่างเงี้ยลงอันนั้นทางชักค่ะบล็อกเกอร์นะก็จะขอแวะอะไรฮิปๆนิดนึงคือมันก็จะเป็นมีร้านกาแฟยากตรงที่เป็นอานอเร็กเซียมาก่อนคืออาพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่กลัวอ้วนมากแล้วถึงขั้นมีภาวะที่แค่คิดจะกินหรือเอาอาหารเข้าไปปุ๊บมันจะออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เกิดรักตัวเองขึ้นมาวันหนึ่งรู้สึกว่า
ดูดราม่ามากรู้สึกว่ากำลังจะตายแล้วก็เลยเปลี่ยนตัวเองแล้วก็อยู่ดีก็อยากออกกำลังกายทุกอย่างคือติ้งได้เองคิดได้เองหมดเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปประมาณเป็นที่โวยวายนั่นคือ2 ปี 6 เดือนพี่ตู้จำได้ว่าเมื่อก่อนนะแค่จะแบบลากออกจากเตียงไปเดินไปออกกำลังกายยังไม่นอนเลยคือไม่ใช่แค่มันทุกอย่างนะไม่ใช่แค่กินแล้วอ้วกหรือแค่อ้วนหรือแค่อะไรนะคะจะบอกว่าพลังงานชีวิตทางร่างกายคือของน้องดาคือพังเขาเรียกว่าเขาพังมากว่าเป็นแคมปิ้งของห้องน้องดานะคะเพิ่งเดินเข้ามาแล้วเพิ่งเห็นว่าอ่างไม่เหมือนกันแล้วก็น่ารักมากเลยนะตรงนี้เนาะเหมือนเป็นออนเซนเลยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะใช้เป็นหินน้ำธรรมชาติก็เลยขออนุญาตน้องดามาแช่ซะหน่อยน้องดาก็ไปไหนไม่รู้ค่ะแล้วก็เลยแฮปปี้อย่างนี้สบายๆจ้าเอ๋ขึ้นจากบาร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะอยู่ในชุดเริ่มหนาวแล้วนะเริ่มเย็นแล้วนะมีสนามไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวแล้วก็ฟังดนตรีสดกันค่ะไปฟังเพลงด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแฟนๆช่องตุ๊กตุ๊กโกค่ะนี่คือพี่เล็กนะคะส่วนใหญ่จะชอบแทนตัวเองว่าลุงเล็กเจ้าของที่นี่ค่ะแคมปิ้งนั่งนอนแคมปิ้งวิวพี่เล็กมาเตรียมดูแลแขกใช่ครับคนแน่นมากเห็นเมื่อคืนเพื่อนก็บอกว่าก็แน่นอย่างนี้ทุกคืนเลยครับใช่ครับเป็นบรรยากาศที่นั่นเนาะเดี๋ยวไปกินกันเลยเชิญนะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเป็นเกียรติการนอนที่ดีมากมากเลยนะคะคุณเจ้าโชว์ตัวมีงานนะมีงานนะจะได้บอกพอได้ห่วงทวงยังวังวานต้องแค่เดียวเสียดายถ้าตัวไอ้ดูสวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คุณเต้ยตีนภูชี้ดาวนะคะเดี๋ยวเราจะโดยสารด้วยรถกระบะนะคะเป็นวิธีการว่าทุกคนจะไม่ขึ้นเองนะคะจะมาบริเวณนี้แล้วก็ไปด้วยรถของชาวบ้านเนาะก็เป็นทั้งความชำนาญด้วยเนาะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยค่ะเขาก็เป็นกฎของที่นี่เราจะไปแล้วค่ะเกิดมาไม่เคยตกระกำลำบากนี้เลยค่ะปกตินั่งหอตลอดหอแล้วค่ะก็ว่าตัวเองไม่ได้เหนื่อยง่ายขนาดนี้อะไรนะครูเต้ยบอกว่าอ๋ออากาศมันเบาฉันก็ว่าฉันไม่ได้เหนื่อยง่ายขนาดนี้แค่นั้นแหละค่ะมาแจ้งว่าอากาศมันเบาเผื่อใครจะแบบเต็มตัวมาอ๋อแล้วก็ทางไม่มีไฟนะครูเต้ยเนาะเดี๋ยวนึกว่าภูชีดาวเป็นภูแบบอนุบาลก็คือเตรียมไฟฉายติดหน้าผากหรือว่านั่นแหละค่ะไม่มีก็ไฟส่องกล้องไม่มีก็ไฟมือถือที่เหมือนที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่ถึง100 เมตรสุดท้ายแล้วแต่ว่าทางสวยมากเลยนะคะเลยจากสะพานเดินไปพร้อมๆกันแต่เดี๋ยวจะจูงมือเพื่อนที่กลัวความสูงด้วยนั่งกลัวจริงกลัวแบบจะไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะทุกคนไม่ขึ้นแล้วพี่เบฟเองพี่เบฟกินจุกๆเนี่ยแหละค่ะมีหลายเรื่องกำลังจะไปดอยดาวดอยผาหม่นขึ้นกี่โลกี่โลคะเนี่ย3 โลขึ้น3 โลแล้วก็เดินเท้าอีก50 เมตร3โลเขาบอกนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจริงเปล่าเพราะเมื่อเช้ารู้สึกว่ามันเกิน350อ่ะเกิน350อ่ะถึงแล้วนะคะก็ลงรถกระบะเสร็จแล้วก็เดินเท้าอีกแค่นี้เลยประมาณเขาบอกประมาณ50 เมตรน่าจะ50-100 เมตรเด็กๆไปนู่นเร็วเห็นไหมไม่เห็นเด็กเลยนี่ถึงไปแล้วนะคะข้างบนเขาบอกว่าฟังดีๆนะคนท้องถิ่นค่ะโค้ชเอกนี่แหละโค้ชเอกโค้ชของแก๊งหมูป่าเขาเรียกแก๊งทีมเนาะทีมหมูป่าที่เชียงรายเนี่ยค่ะบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวหมอก360 องศาจุดใหม่มีไหมที่อื่นมี360 องศาไหมคุณเลยใช่แล้วก็ยังแบบอันซีนอยู่ยังฮิดเด้นอยู่นะคะอย่างนี้
กล้องถือกล้องเหมือนจะถ่ายพระอาทิตย์เออสวยสวยท้องฟ้าสวัสดีค่ะเป็นไงคะสิ่งเปลี่ยนจากตอนเมื่อกี้เลยค่ะเช้าอีกวันต่อมาแล้วนะคะเรายังคงไปดูพระอาทิตย์อีกเป็นโลกอะไรดูพระอาทิตย์แล้วดูพระอาทิตย์อีกดูพระอาทิตย์ทุกวันเลยพระอาทิตย์มันคนละดวงกันคนละดวงกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าพระอาทิตย์แต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเช้าของคุณไม่เหมือนกันเราต้องดูทุกวันแล้วก็เป็นครั้งที่ได้ค้นพบตัวเองนะคะว่าเราจะมาทริปตามล่าพระอาทิตย์อย่างนี้ได้ไม่เกิน2วันพูดเลยว่าวันนี้ล้าแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเล่นไพ่แล้วพรุ่งนี้จะนอนตื่นสายๆพอกันที่ผู้เล่นค่ะผู้เล่นสวยจริงๆสวยแล้วก็รู้สึกว่าความสวยแบบนี้เอาเงินไปซื้อไม่ได้ที่ไหนมิติของศิลปะบนท้องฟ้าแบบนี้คุณไม่สามารถจะรังสรรค์ได้แม้กระทั่งจิตรกรเอ๊ะขนาดไหนคุณต้องมาดูด้วยตาตัวเองกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปก็เก็บมานานไม่หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะไปผู้ชี้ฟ้าขอบคุณผู้ร่วมกันแสดงทุกท่านโดยรถ2แถวเป็นระยะทางไกลกว่าใช่ป่ะไกลกว่าไกลกว่าเมื่อวานและเดินเท้าเป็นระยะทางไกลกว่าเมื่อวานถึงแล้วค่ะโอ้โหรถ2แถวคลาคล่ำมากเลยค่ะเขาจะคำว่าคลาคล่ำไหมคะภาษาไทยวันนี้คนเยอะมากมีเจ้าของรีสอร์ทนะคะแล้วก็ขับรถมาส่งเราด้วยเดี๋ยวเราก็คือเดินเท้าครับอันนี้จะเป็นทางเดินเท้า760เมตรแล้วก็ถึงเลยถึงยอดภูเลยก็จบแล้วก็เดินลงมาครับมาเจอพี่ครั้งหนึ่งใช่ครับคนเยอะจังพูดเสียงดังไม่ได้ถึงแล้วนะคะก็ถือว่าพิชิตยอดภูชีฟ้าสำเร็จแล้วค่ะคนเยอะมากอุ๊ยไม่อยากคิดเลยอะถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงโควิดคนต้องแน่นเป็นจตุจักรเลยเนาะคนเยอะมากอะเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากอะเห็นยังสวยเปล่าสวยแบบสลบตายไปเลยเดี๋ยวเราค่อยๆดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมๆกันนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอรุณสวัสดิ์แล้วใช่ไหมคะอรุณสวัสดิ์แล้วอรุณสวัสดิ์แล้วพระอาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับสวยสวยไหมสวยไหมแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างหิวข้าวเอ้าหิวข้าวแล้วจ้างั้นเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันข้างล่างนะคะสดชื่นไหมอยู่วันนี้สดชื่นไหมบ๊ายบายพระอาทิตย์กันบ๊ายบายเราก็ล่าพระอาทิตย์มา2วันแล้วนะคะมาค้างที่นี่2คืนเลยนะคะแถมตอนกลางวันยังพาไปดูดอยผาหมุนอีกแอบสงสัยว่าเวลานี้ตอนเช้าที่ดอยผาหมุนที่ยังเป็นอันซีนเนี่ยที่คนยังไม่ไปสวยขนาดไหนวันข้าวหน้าต้องไปกันนะคะก็ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะขอให้พระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแบบนี้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นใหม่ทุกวันขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีตลอดปีเลยนะคะแล้วต่อจากทริปเชียงรายเนี่ยนะคะเราก็จะไปเที่ยวปายต่ออยากไปด้วยกันเปล่าไปด้วยกันเปล่าไปเปล่าไปเปล่าถ้าอยากไปเขียนเป็นคอมเมนต์มานะคะแล้วเดี๋ยวไปปายตุ๊กจะถ่ายมาฝากกันอีกงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยให้กับช่องตุ๊กตุ๊กโกบ๊ายบาย Happy New Year ค่ะจุ๋มแม่ด้วยไหมจุ๋มแม่ให้คุณผู้ชมดูบ้างอีกทีนึง